สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆในนิวออนไลน์ทุกคนค่ะพบกับยิมยิมเช่นเคยนะคะเห็นหน้าหนูก็จะต้องนึกถึงความบันเทิงแน่นอนค่ะวันนี้เรามีอีกหนึ่งซีรีส์นะคะที่หลายๆคนอยากรู้มากมากๆเลยว่าจริงๆที่มาที่ไปแล้วก็นักแสดงหรือการถ่ายทำเป็นยังไงกันบ้างนะคะกับทาริอาดนั่นเองนะคะตอนนี้เรามีนักแสดงนำทั้ง3ท่านอยู่กับเราแล้วไปคุยกันค่ะสวัสดีค่ะเย้ต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะกับช่วงทอล์กกับเธอกับพี่ๆทั้ง3คนค่ะขออนุญาตให้แต่ละท่านแนะนำตัวกันนิดนึงค่ะครับผมโอ๊บนะครับธนาดลรับบทเป็นหมอแก๊ปครับผมเต้ดาวิดรับบทเป็นหมอตินครับครับสวัสดีครับผมต้นน้ำเปี่ยมชนครับรับบทเป็นหมอสิงครับผมวันนี้เราอยู่กับคุณหมอทั้ง3ท่านนะคะเรียกว่าหล่อหลายๆคนตื่นเต้นมากๆคุณหมอทั้ง3ท่านนะคะขออนุญาตเรียกแบบนี้ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้พี่ๆทั้ง3ท่านแนะนำนิดนึงค่ะว่าตัวละครแต่ละท่านเนี่ยคาแรคเตอร์เป็นยังไงกันบ้างค่ะขออนุญาตเริ่มที่พี่อกเลยค่ะของอกเป็นรับบทเป็นหมอแก๊ปนะครับเป็นแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่1นะครับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่1ก็คือคนที่จบเป็นหมอแล้วแต่ว่ากำลังจะเรียนต่อเฉพาะทางนะครับก็คือเป็นปีแรกเลยก็เหมือนเข้าไปเป็นน้องใหม่เลยนะครับใช่ค่ะยังบทนี้จริงๆยากไหมคะด้วยความที่ปกติเราอาจจะไม่ได้เป็นหมออยู่แล้วไม่ได้เป็นคุณหมออยู่แล้วอ๋อเขาเป็นหมอผมเป็นหมออยู่แล้วครับจริงแล้วจริงเหรอคะใช่ครับชีวิตจริงเป็นหมออยู่แล้วครับแล้วก็มาเล่นบทหมอหมอที่รับบทหมอที่รับบทเป็นหมออีกทีนึงครับรับบทหมอแน่นอนค่ะต้องค่ะคาแรคเตอร์ต้องต่างอยู่แล้วเพราะว่าพี่อาจจะผ่านเวลานั้นมาแล้วถูกไหมคะอ๋อก็คือคาแรคเตอร์คือตัวคาแรคเตอร์ก็ค่อนข้างคล้ายกันครับหมอแก๊ปเนี่ยลักษณะเป็นเหมือนเป็นเด็กแล้วก็มีความสดใสตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็คล้ายๆกับบุคลิกโอบใช่แล้วก็ตำแหน่งแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่1เนี่ยก็เหมือนกันตอนนี้ก็เป็นแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่1อยู่ก็เหมือนกันเลยครับรับบทเป็นตัวเองรับบทเป็นตัวเองค่ะโอ้โหก็อาจจะไม่ได้ยากมากขนาดนั้นอ๋อยากในพาร์ทการแสดงมากยากในพาร์ทของการแสดงครับเพราะว่านี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกใช่ครับค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันต่อนะคะขออนุญาตไปทางพี่เต้ค่ะกับเรื่องนี้ค่ะเป็นคุณหมอค่ะพี่เต้ก็เป็นหมอตินนะครับหมอตินก็จะเป็นแพทย์ประจำบ้านปี3ก็คืออยู่แผนกเดียวกับเขาเรียนเฉพาะทางเหมือนเขาแต่ว่าจะเป็นปีสุดท้ายแล้วก็คือจะเป็นพี่ใหญ่นะครับเวลาอยู่ที่ ER เนี่ยหรือห้องฉุกเฉินเนี่ยก็จะมีความเป็นเหมือนเป็นคอมเมนเดอร์เป็นพี่ใหญ่สุดเราจะให้คำปรึกษาน้องๆจะคอย cover ทุกอย่างอะไรที่มีเหตุอะไรขึ้นเนี่ยแพทย์ปี3เนี่ยพี่ใหญ่เนี่ยต้องรับผิดชอบอย่างเงี้ยครับตัวตนก็จะเป็นคนที่พอเวลาทำงานเนี่ยค่อนข้างจริงจังนะครับเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องคนด้วยแต่ว่าพาร์ทนอกเวลางานนอก ER เนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีฟอร์มแบบเข้าหาคนไม่ค่อยเป็นจะเคอะเคอะเขินๆอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะมีความตรงกับตัวเองไหมคะก็มีบ้างครับมีบ้างครับก็แบบเหมือนก็แบบเวลาเข้าหาคนบางทีจะพูดไม่ถูกไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนอย่างตอน EP แรกนะครับที่ตินเดินไปแล้วแบบน้องจะตายคือใครจะไปบอกเดินเข้าไปบอกเขาว่าน้องคืนนี้น้องจะตายอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เขาแบบอยากจะไปเตือนแต่เขาไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะยังไงก็เลยพูดไปโค้งๆอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยครับค่ะหรือว่าเป็นคนพูดตรงๆในเรื่องนี้ถูกไหมคะเป็นคนแบบเขินๆมากกว่าแบบเหมือนพูดไม่เป็นคนไม่เป็นอะไรเงี้ยมากกว่าอ๋อค่ะได้เลยค่ะขออนุญาตเป็นอีกท่านค่ะครับผมของต้นน้ำนะครับผมรับบทเป็นนายแพทย์สิงหราชก็เป็นแพทย์เป็นเรซิเดนต์ปี3เหมือนกันประจำแผนก ER จะเป็นเพื่อนกับหมอตินนั่นเองครับผมเป็นเพื่อนสนิทกันเลยตั้งแต่สมัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยมาซึ่งหมอสิงเนี่ยจะเป็นคนที่ดุแล้วก็จริงจังเนี้ยบมากนะครับถ้าใครทำผิดก็คือจะดุอย่างเดียวเลยส่วนความถูกต้องเป็นหลักแม้กระทั่งแบบผอ.อะไรเงี้ยเราก็ดุได้ถ้าแบบว่าทำผิดจะเถียงว่าไม่ยอมอะไรเงี้ยถ้าเขาเห็นว่ามันไม่ถูกต้องใช่เป็นคนที่แบบยึดหลักความถูกต้องเป็นหลักแสดงว่าคาแรคเตอร์ของทั้งพี่ต้นน้ำเองก็ต้องเป็นแบบดุดันมากๆเลยถูกไหมคะครับในเรื่องครับใช่ฮะใช่ครับในเรื่องทำไมอ่ะด้วยความที่แน่นอนว่าบทจะต้องไดอะล็อกจะต้องเยอะแน่ๆเลยค่ะมันส่วนใหญ่เวลาไดอะล็อกเราเนี่ยจะเป็นการแบบจะต้องเข้ากับหมอแก๊ปจะดุจะเป็นการดุรุ่นน้องที่เวลาทำงานผิดพลาดหรือว่าแบบว่าทำให้ห้องฉุกเฉินไม่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมตลกจะเป็นตะโกนคอยจัดการเรื่องนี้ใช่ส่วนเราก็ดุเพื่อนมากใช่ที่แบบบางทีเพื่อนเราทำอะไรไม่เข้าท่าชิลไปหน่อยอะไรเงี้ยกับเคสคนไข้บางเคสอะไรเงี้ยเขาจะคอยดุตรงนี้คอยเตือนเพื่อนตรงนี้ครับค่ะ
อย่างเรารู้คาแรคเตอร์กันแล้วค่ะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนอยากรู้และหนูก็อยากรู้มากๆเลยค่ะทาริอาดค่ะจริงๆมาจากคำว่าอะไรหรือยังไงหรอคะหลายๆคนแปลกใจกับชื่อมากเลยค่ะทริอาดแปลว่าอะไรพี่โอสรุปซีรีส์เราชื่อว่าทริอาดนะครับทริอาดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นรากศัพท์ภาษาฝรั่งเศสชายแปลว่าการคัดกรองคัดแยกผู้ป่วยนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าผู้ป่วยแต่ละคนที่เข้ามาในห้องฉุกเฉินเนี่ยมีความแรงของอาการที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราต้องมีการคัดกรองเพื่อที่ว่าเราจะได้รักษาคนที่มีความรุนแรงมากกว่าก่อนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษานะครับก็เลยเป็นคำว่าทริอาดขึ้นมาสถานที่อาจก็คือใช้ในเซตติ้งอย่างเช่นร่องห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลหรือว่าในแมทแคชชูตี้อย่างเช่นอุบัติเหตุใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับใช่ถ้าคือง่ายๆคือเป็นเหมือนการแพร่ไทยคนไข้ที่ได้เห็นกันชัดๆก็จะแบ่งเป็นสีอะไรใช่เราจะแบ่งคนไข้เป็นสีอย่างเช่นในอีที1นะครับที่แบ่งสีคนไข้ค่ะอย่างเรื่องนี้แน่นอนค่ะเกี่ยวข้องกับการแพทย์แล้วก็ห้องฉุกเฉินอะไรต่างๆแน่นอนจริงๆเรื่องนี้ถ้าเกิดสมมติให้นิยามจำกัดความเราจะถือว่าเป็นซีรีส์แนวไหนยังไงหรอคะเป็น medical drama ที่มีเรื่องของความแฟนตาซีด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของย้อนเวลาย้อนเวลาแก่ได้อะไรเงี้ยครับใช่ก็คือมีทั้ง medical แล้วก็ drama ส่วน medical ก็อย่างที่เราเห็นก็คือจำลองวินาทีตายของคนไข้ที่เข้ามาในห้องฉุกเฉินมีความสมจริงทางการแพทย์นะครับแล้วก็ส่วน drama ก็มีเส้นเรื่องหลายเรื่องเลยเนาะใช่ครับผมก็จะมีแบบว่าเป็นเรื่องราวความรักเรื่องราวของการช่วยชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะมีแบบว่าหลายมุมมองซ่อนไปอยู่ในเรื่องเส้นเรื่องหลักเลยอย่างแนวนี้เราต้องบอกจริงๆว่าในเมืองไทยเราไม่ค่อยเห็นกันจริงๆทำไมแต่ละท่านถึงตัดสินใจรับซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็แนวนี้คะเพราะว่าทางยูเอ็นเดอร์เรื่องคือจริงๆก็เรียกได้ว่าเขาให้โอกาสพวกเรามากกว่าเราได้มาออดิได้มาแคสกันหลายรอบมากๆเลยครับกว่าที่จะไฟนอลแล้วก็พอมาได้ถ่ายทำก็รู้แล้วว่าทำไมถึงต้องแคสหลายรอบเพราะเราเห็นบทยากมากเราก็รู้สึกว่ามันท้าทายที่เราจะได้เล่นนะเราชาตินี้เราคงไม่มีโอกาสจะได้เป็นหมอใช่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยใช่ได้มีโอกาสได้ลองช่วยชีวิตคนได้ลองเป็นหมอได้จับเครื่องมือแพทย์ได้อะไรเงี้ยครับผมจะเป็นประสบการณ์ที่ดีเพราะว่าสอบเกรดไม่ถึงครับคนเดียวครับในเรื่องก็คือหมอโอ๊ตได้เป็นหมอค่ะอย่างที่บอกเลยค่ะเรื่องนี้เกี่ยวกับการแพทย์แล้วก็การช่วยเหลืออะไรต่างๆแน่นอนเราได้มีเวิร์กช็อปเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าทางพี่หมอแก็บเองในเรื่องนี้แบบกระจายความรู้แต่ละคนไหมคะเหมือนตั้งแต่ทางทีวีทันเดอร์ทางพี่มาเดียวหรือว่าทางพี่ร่วมกับพี่อ้ํานะครับเราคุยกันแล้วว่าเราอยากให้มันสมจริงที่สุดทั้งคนที่จะมาเป็นหมอได้ก็ต้องมีเวิร์กช็อปนะครับเวิร์กช็อปเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานมากเลยเราพาทุกคนไปห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลหลายที่นะครับไป observe ว่าคุณหมอแต่ละคนเขาทำงานยังไงให้เข้าใจถึงบุคลิกของแต่ละคนมากขึ้นเพราะว่าบุคลิกของหมอให้สมัครชั้นปีที่1กับปีที่3ก็จะไม่เหมือนกันครับแล้วนอกจากนั้นคือเรายังมีเวิร์กช็อปเรื่องของการทำหัตถการเนาะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะได้เห็นหัตถการหลายๆอย่างที่มากขึ้นนะครับฉะนั้นทุกคนต้องทำเป็นแล้วก็ทุกคนต้องเข้าใจว่าหัตถการนี้ทำไปเพื่ออะไรเดี๋ยวจะมีเรื่องของคำศัพท์ทางการแพทย์แต่ละคำศัพท์ซึ่งทุกคนตอนนี้ก็คือรู้หมดว่าความหมายคืออะไรเลยคือทุกคนต้องเข้าใจครับว่าโรคคือโรคอะไรการดำเนินของโรคเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็เป็นเวิร์กช็อปค่อนข้างยากไหมครับจะยากมากเลยแล้วครับวันแรกที่ออกมาจากโรงพยาบาลนี่คือเดินตาลอยคนเลยไม่รับอีกแล้วเพราะว่าแบบในหัวนี่คือคังคำศัพท์เต็มหัวมากอะไรเงี้ยใช่แรกไม่คิดว่าทำได้สมัครเรียนคุณหมอย่อมย่อมเลยไหมคะย่อมผู้ป่วยต้องไปด้วยเนาะใช่ตอนนี้ก็คือหลังๆตอนช่วงซีในไทยพี่เต้ก็คือไม่พูดภาษาคนแล้วพูดเป็นภาษาหมออย่างเดียวเลยอะไรคือเหมือนพี่อ้ําเขาก็จะไปเรียนพี่อ้ําพูดกับอีกท่านนึงเนาะเขาก็จะไปร่วมเรียนเวิร์คช็อปด้วยกันอะไรเงี้ยส่วนที่มาเดี่ยวเขาก็จะแบบเหมือนเขาพยายามจะเขาบอกว่าเขาพยายามจะดึงตัวเองไม่ได้ให้ไปรู้เรื่องของหมอมากเพราะว่าเขาจะได้รีเช็คว่าทั่วไปยังดูรู้เรื่องไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่เป็นการทำงานที่แบ่งเราทำไปหมดเนาะที่โปรดิวเซอร์ที่ผู้อะไรเงี้ยไปหมดเลยไปเวิร์กช็อปหมดไปหมดเลยเรายังแซวกันอยู่เลยว่าเราสามารถตั้งโรงพยาบาลเถื่อนขึ้นมาได้มีทั้งหมอทั้งอุปกรณ์โรงพยาบาลเบื้องต้นได้หมดค่ะอย่างที่บอกค่ะเห็นรายชื่อผู้กำกับแล้วก็แต่ละคนทีมงานต่างๆนักแสดงด้วยบอกเลยว่าเข้มข้นมากๆเลยค่ะอันนี้จริงๆการทำงานกับพี่ๆทั้งพี่มาเดียวเองพี่อาร์มเองแล้วก็ท่านๆอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างคะบรรยากาศในกองยากง่ายขนาดไหนเอ่ยตอนแรกเราได้ยินชื่อนะครับ พี่มาเดียวเราก็มีความกังวลเล็กน้อยเพราะว่าเราก็ได้ดูผลงานเขามาตั้งแต่แบบรักแห่งสยามเนาะไปดิวไปได้ไหมอะไรกันเราก็ได้เสพม
มาตลอดเลยพฤติการที่ตายด้วยใช่พฤติการที่ตายของทันเดอร์ผู้ก็วางมาตรฐานไว้ดีมากที่พี่อ้ําเป็นคนกลับแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราเล่นไม่ดีเราจะโดนตายแล้วชัดเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แต่ว่าก็ดีครับผมเราได้ไปทำงานกับคนที่เก่งเขาก็เป็นมาแนะนำเราหลายอย่างทำให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นระหว่างทางที่เราถ่ายทำมาตลอดพี่มาจะใส่ไอเดียใส่แล้วเฮ้ยตรงนี้ขอเพิ่มตรงนี้เขามีภาพในหัวที่แบบเฮ้ยเราไม่คิดเรานึกไม่ถึงอะไรเงี้ยครับแล้วเขาพอใส่เขาเฮ้ยมันดีเราเล่นเองเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้มข้นขึ้นมันอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนเรียกว่าเป็นได้เรียนได้ทั้งความรู้ด้วยแล้วก็ได้ร่วมงานกับพี่ๆท่านเก่งๆด้วยเนาะใช่ครับใช่ค่ะงั้นขออนุญาตถามทางพี่หมอกแก๊ปค่ะพี่หมอกแก๊ปก็คือตอนแรกพี่บอกว่าตัดสินใจมาร่วมงานหรือว่ามาแสดงงานแสดงได้ยังไงหรอคะอ๋อคือเริ่มต้นก็คือเหมือนกับว่ามาแคสครับหมายถึงว่าเขาติดต่อไปก็มาแคสอย่างเงี้ยครับหลังมาแคสก็พอได้รับบทแล้วก็ตอนนั้นก็หนักใจอยู่ครับช่วงแรกถึงแม้ว่าจะเป็นแบบใกล้ตัวอะไรเงี้ยบทไม่ต่างมากแต่ว่ามันเป็นเรื่องแรกก็ยังมีความท้าทายอยู่แต่ว่าทางทีวีทันเดอร์หรือว่าทางร่วมกับเขามีการจัดโปรแกรมการแสดงอะไรเงี้ยครับก็ทำให้เราสบายใจขึ้นอะไรเงี้ยครับค่ะพอได้มาเป็นนักแสดงแล้วกับคุณหมอแน่นอนอาชีพต่างกันมากเลยค่ะการทำงานต่างๆทั้งพี่เองต้องยากขึ้นด้วยไหมต้องเพิ่มอะไรเป็นพิเศษไหมคะสำหรับตัวพี่เองถ้าเป็นเรื่องของการแสดงคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการแบบมองหมายถึงว่าการใช้ชีวิตด้วยอารมณ์ได้หมายถึงการมีอีโมชั่นนำอะครับเพราะว่าปกติถ้าเป็นหมอเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้เหตุและผลในการคิดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมาพาร์ทการแสดงเราก็ต้องใช้เหมือนกับความคิดทางด้านอารมณ์มากกว่าอะไรเงี้ยครับก็แบ่งสมองคนละซี่คนละแบบก็ปวดหัวอยู่เหมือนกันครับสลับไปสลับมาค่ะแต่อย่างมาเจอทั้งพี่เต้เองมีน้องตีด้วยแล้วก็มีทางพี่ต้นน้ำด้วยเป็นยังไงบ้างคะได้แบบติวบทกันไหมเอ่ยในกองหรือว่าติวกับนักแสดงท่านอื่นไหมคะของฝั่งอบก่อนแล้วเนาะฝั่งอบก็คือ3คนนี้ก็คือครูนะครับทั้งตีทั้งต้นน้ำแล้วก็พี่เต้ก็คือเป็นเหมือนครูการแสดงของอบอีกทีนึงเพราะว่าเราไงเราก็ต้องตอบบทกับเขาอะไรเงี้ยนั้นมีอันไหนที่เราไม่สบายใจอะไรหรืออะไรก็ตามเราก็ไปถามเขาเนี่ยเขาก็ช่วยก็ถือว่าเป็นครูทั้ง3คนที่ทำให้เรามีทุกวันนี้อะไรเงี้ยครับโอ้เป็นครูที่เพราะว่าเราก็ไปถามเขาเหมือนกันว่าเอ้ยหมออุปกรณ์นี้ชื่ออะไรท่านี้มันจับยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับคือดูเขาเสร็จพอคัดปุ๊บถูกเปล่าหมอไม่ใช่ที่ไหนหมอไม่ว่าช่วยกันต้องรู้หมดเลยอะไรเงี้ยในซีนเขาโตกว่าเราอะไรเงี้ยครับก็ได้เลยค่ะขออนุญาตมาทางพี่เต้บ้างค่ะพี่เต้ค่ะเรื่องนี้คู่กับน้องตีด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยในเรื่องนี้เหมือนโคจรมาเจอกันอีกครั้งนึงห่างหายกันไปนานพอสมควรไหมคะโอ้ห่างหายไปนานมากๆเลยครับเหมือนมีเส้นเรื่องแบบแยกกันไปซ้ายขวาแล้วเนาะแล้วก็มีได้ย้อนลูกกับงานกลับมาร่วมงานกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นที่สบายมากๆแล้วก็ขอบคุณทางทันเดอร์ที่ให้โอกาสเราทั้ง2คนนะครับให้มีเกียรติเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ได้เรียกว่าอะไรนะครับเติมเต็มฝันแฟนคลับที่เขาเชียร์จนเขาแบบบางคนเขาก็เอ้ยแบบพอใจไปแล้วก็เอ้ยแบบเขาดีใจมากๆเราเห็นแบบนี้เราก็แบบหายเหนื่อยอะไรที่แบบทำกันบ้านกันมาอะไรเงี้ยครับก็น้องเองก็โตขึ้นได้เองก็โตขึ้นแล้วก็ได้บทที่ค่อนข้างฉีกคาแรคเตอร์ไปทั้งคู่อะไรเงี้ยก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยครับค่ะจากตอนแรกที่เราเล่นด้วยกันอาจจะเป็นบทใสๆค่ะจนวันนี้เป็นคุณหมอเติบโตกันแล้วจริงๆเห็นแววการแสดงของกันและกันต่างกันไปเยอะไหมคะสำหรับตัวพี่เต้กับพี่คุณเยอะเยอะมากๆเลยครับก็เหมือนเต้เพิ่งเขาเรียกว่าอะไรได้เข้าใจการคิดแบบตัวละครอะไรเงี้ยด้วยอาจจะแบบประสบการณ์ไม่ได้เยอะมากจนแบบพอมาได้มาเล่นในเรื่องที่มาสวมทั้งวิชาชีพเรื่องของอะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบเหมือนกับทำลายกำแพงของเราไปเลยเราเฮ้ยแบบไม่เคยเล่นบทบาทที่มันแบบไปสวมวิชาชีพแพทย์อะครับเป็นอะไรที่มากเลยอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราแบบทะลุแพงนี้ได้นี่มันก็แบบเป็นอะไรที่ภูมิใจมากๆส่วนตัวตีเองเขาก็ไปมีผ่านมาหลายเรื่องมากๆไปรับบทที่แบบโอ้ตอนดูเรื่องก่อนๆเขาอย่างส้มปล่อยอะไรเขาก็คือโหแบบฉีกตัวเองมากๆฉีกตัวละครมากๆอย่างเงี้ยมาเรื่องนี้เขาก็พี่อาร์ตเนี่ยเขาก็มาเล่นเป็นคุณหนูต้นที่ยิงเพอร์เฟคบ้านรวยจะเอาอะไรคือได้หมดเลยว่าเพราะว่าพ่อแม่สปอยมากๆไม่ต้องแคร์ใครอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันไกลกับตัวจริงของตีมากๆอะไรเงี้ยเขาเองเขาก็เรื่องนี้เขาก็ทำกันบ้านหนักมากๆในการเป็นคาแรคเตอร์นั้นๆอะไรเงี้ยครับค่ะ
อย่างพอมาเล่นเองจริงๆด้วยความสนิทสนมกันเบื้องต้นมันทำให้การทำงานง่ายขึ้นด้วยไหมคะหรือว่าเราต้องปรับจูนกันไหมคะมันมีทั้งง่ายทั้งยากนะครับส่วนที่ง่ายมันก็ทำให้เราแบบเหมือนเรารู้จักกันอยู่แล้วเรารู้ทางกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ในส่วนที่ยากมันก็เป็นเรื่องของแบบพอเอาเข้าจริงเรามาเล่นในเส้นเรื่องใหม่เรามาเล่นในวันแรกที่เราต้องรู้จักกับเขาในวันเหมือนไม่รู้จักเขามาก่อนอะไรเงี้ยมันก็ต้องเหมือนเป็นตัวละครนั้นให้ได้อะไรเงี้ยครับก็ในทางกับการเป็นอุปสรรคเหมือนกันการที่เรารู้จักกันอยู่แล้วแล้วเราต้องมาเล่นเป็นคนเพิ่งเจอกันใช่ใช่ก็ต้องยากพอสมควรก็อีกหนึ่งอันค่ะที่แฟนๆฝากแอบถามมาเลยค่ะด้วยความที่พี่เต้กับตีมาเจอกันทั้งทีค่ะโหมดฟินโหมดจิ้นจะมีให้เห็นกันเยอะไหมคะหรือว่ามันมีมุมไหนที่ทำให้เราแบบคลีดไหมคะก็มีอยู่แล้วแหละครับอยากสปอยอ่ะแต่ว่าเราดูได้ใช่แต่ว่าไม่ใช่ความสัมพันธ์เดิมๆที่เคยมีแน่นอนครับอยากให้ติดตามอยากให้ติดตามครับก็เรียกว่ายังไงแฟนอันที่ใส่แน่ๆมันก็แปลกดีนะครับกับค่ะตินเนี่ยที่ทุกครั้งที่เขาย้อนเวลาเนี่ยเขาจดจำทุกอย่างได้ในขณะที่ต้นเนี่ยเขากลับไปนับหนึ่งใหม่ทุกครั้งคนหนึ่งจำได้หนึ่งถึงร้อยคนหนึ่งต้องนับหนึ่งใหม่ทุกครั้งเนี้ยเฮ้ยความสัมพันธ์มันจะเป็นจุดลงยังไงใช่ต้องทำความรู้จักกันใหม่ทุกวันนะครับใช่ครับใช่ก็อยากให้ติดแล้วก็มีแก๊ปด้วยนะหลายโหมดนี่หลายโหมดด้วยถูกไหมคะในเรื่องนี้มีหลายรสถูกไหมคะก็คือนอกจากจะมีความจิ้นความน่ารักแล้วก็ยังมีดราม่าแฟนตาซีต่างๆด้วยใช่ครับค่ะเต็มขนาดไหนคะฉากต่างๆโลเคชั่นเลยโอ้โหไปถ่ายกันโลเคชั่นนี่เราไปถ่ายกันที่เชียงใหม่นะครับตลอดทั้งเรื่องเลยเป็นโลเคชั่นหลักโลเคชั่นเดียวเลยแหละที่เราไปถ่ายมาเรื่องมาเพราะว่าเราเห็นว่าเชียงใหม่มันเป็นเมืองที่สวยนะทั้งบรรยากาศและทั้งวิถีชีวิตคนเมืองทั้งอาหารอะไรมันน่านำเสนอครับเราอยากให้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้คนดูเนี่ยดูแล้วแบบอยากไปเกิดไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมค่ะเหมือนแนะนำสถานที่ไปในตัวด้วยเนาะแล้วก็มีไฮไลท์ก็คือห้องฉุกเฉินนะครับห้องฉุกเฉินคือด้วยข้อจำกัดเราไม่สามารถไปถ่ายที่โรงพยาบาลได้ก็เลยสุดท้ายสรุปด้วยการเซตหมดเลยครับเซตขึ้นมาใหม่หมดเลยใช่ใช่ฉากที่เห็นเนี่ยคือแบบทุกอย่างถูกเซตขึ้นมาหมดเลยแล้วใกล้เคียงมากเลยเนาะเหมือนมากครับแล้วก็เราขอความร่วมมือแบบเอาอุปกรณ์ทางการแพทย์จริงมาใช้ทั้งหมดเลยครับทุกอันทั้งหมดเป็นอุปกรณ์ทางแพทย์จริงใช้ได้จริงหมดเลยครับก็ห้องฉุกเฉินนี้ก็มีความสมจริงมากครับใช่เรียกว่าก็คือทุกอย่างตรงตามที่เหมือนคุณหมอจริงๆใช้เลยประมาณนั้นใช่ครับใช่ว้าวก็เรียกว่าสมจริงซึ่งเป็นเรื่องยากมากก็ต้องขอบคุณบริษัทเครื่องมือทางการแพทย์ที่อุดขอเอามาให้ส่งมาให้เราจากกรุงเทพนะครับผมใช่เพราะว่าอุปกรณ์เนี้ยสำคัญสุดแล้วในห้องฉุกเฉินแพงมากแพงมากแต่ละเครื่องก็คือรถ1คันที่จอดอยู่ได้เลยครับใช่ตอนนี้หายไป2เครื่องอยู่ที่ต้นน้ำพูดกันถึงฉากอะไรต่างๆแล้วค่ะจริงๆความคาดหวังของแต่ละท่านค่ะกับเรื่องนี้ทริอาร์ดหลายๆคนอยากรู้เนาะว่าคาดหวังขนาดไหนคะอยากให้แฟนๆชอบแบบไหนเอ่ยใครก่อนก็ได้ค่ะตอนที่เต้ได้รับบทนะครับเป้าหมายมีแค่ขอให้ไม่โดนด่าไม่โดนด่าคือกลัวมากเพราะว่าเราไม่ได้จบแพทย์มาแล้วเราต้องไปสอบชั้นแพทย์แล้วเราต้องการจะพรีเซนต์ความสมจริงของห้องฉุกเฉินให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยจะไม่ได้เป๊ะแต่ว่าก็จะพยายามให้ผิดพลาดน้อยที่สุดอะไรเงี้ยก็เลยกังวลว่าเนี่ยจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยตัวต้นน้ำก็เหมือนกันเนาะคือเป็นเวิร์กช็อปด้วยกันตั้งแต่วันแรกที่โรงพยาบาลก็คุยกันว่าแบบเรื่องใหญ่แล้วสวยแล้วใช่ใช่คือรู้สึกว่าถ้าเราทำไม่ได้หรือทำได้ไม่ให้เขาเชื่อเนี่ยมันเป็นอะไรที่เฟลมากๆเลยกังวลมากเสียชื่อด้วยใช่ใช่ครับก็ปรากฏแค่ฟีดแบ็กโหแบบหายเหนื่อยมากๆเลยครับคือเขาหมอหลายคนมาประทับตาว่าโอเคนะให้ผ่านเลยเราโอ้โหดีใจมากใช่ใช่ครับใช่แสดงว่าก็โล่งใจเลยถูกไหมคะค่ะอย่างนี้อ่ะแสดงว่าฟีดแบคดีอย่างนี้แฟนๆหรือว่าพี่ๆทุกท่านก็คือแอบดูฟีดแบคตลอดเลยจากแฟนๆว่ายังไงบ้างถูกไหมคะไม่หลับไม่นอนเลยใช่เพราะว่าพี่เต้นี่ก่อนอันนี้ก็ไม่เคยก่อนนั้นนี่คือทวิตล้างไปเป็นเดือนแล้วใช่พี่เต้เข้าป่าไปตลอดอันนี้ดูทุกให้นะทวิตไลฟ์ทุกหนึ่งนาทีไลฟ์จนจะติดลิมิตแล้วจริงเหรอคะ
รียกว่ามีรีแอคคุยกับแฟนๆตลอดนั่นเองเนาะสำหรับเรื่องนี้ใช่ไหมคะใช่ทุกคนเลยครับใช่ได้ค่ะงั้นแอบถามทั้ง3ท่านเลยค่ะว่าจริงๆมีฉากไหนในเรื่องไหมคะที่รู้สึกว่าแบบชอบที่สุดเลยชอบเหมือนกัน3ท่านนะคะก็เหมือนกันก็น่าจะฉากของพี่เต้นั่นแหละครับผมใน EP 1ที่มันเป็นลองเทคในการเป็นการถ่ายทำแบบลองเทคเพื่อเราไปช่วยเตียงนู้นเตียงนี้เตียงนั้นอะไรเงี้ยครับผมซึ่งตอนแรกอ่ะตอนที่เขาถ่ายซีนนี้กันอ่ะเห็นเขาเล่ากันตั้งแต่ที่กองนะว่าถ่ายประมาณ 4-5 ชั่วโมง14เทคอะไรเงี้ยเพิ่งมาใช้แค่4นาที3นาทีผมก็ไม่ยอมไปดูแบบว่าเพลย์แบ็คที่เราเจอว่าเราเล่นเป็นยังไงกะไว้ดูตอน EP 1เลยแล้วพอดูแล้วโอ้แบบเราก็แบบทวิตชื่นชมพี่เต้เลยบอกว่าพี่เต้เขาเก่งมากนะอะไรอย่างเงี้ยเรายอมไม่ดูตอนนั้นมาพอดูตอนที่เราเซอร์ไพรส์กับแบบความสามารถของพี่เขามากอะไรอย่างเงี้ยครับผมประทับใจมากเพราะว่าส่วนพี่เต้กับหมอแก๊ปก็น่าจะอยู่ในซีนนั้นอยู่แล้วก็น่าจะเหนื่อยกันมาพอสมควรเท่าที่ได้ยินมาเหนื่อยไหมเหนื่อยจริงขาขวาเหมือนขึ้นเวทีจริงเลยเวทีจริงจริงครับออกมานี่คือโอ้โหแทบจะโอ้โหกอดกับพี่เต้แบบว่าผ่านมาได้อย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าคุ้มค่าไหมคิดว่าคุ้มค่ามากครับหนึ่งเพราะว่าทุกคนได้เห็นจริงว่าความยุ่งเหยิงหรือว่ามันได้เห็นภาพนะครับว่าการทำงานในหมอในห้องฉุกเฉินมันทำงานยังไงกันจริงๆด้วยลองเทคเนี่ยแหละครับมันเลยเห็นชัดอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ละซีนพันแล้วก็อิมแพคกับคนทุกคนแล้วก็มีเรื่องของเมดิคอลที่ค่อนข้างมาเยอะเลยในอีพีแรกให้คนได้เห็นใช่ก็เรียกว่าเหมือนตีหัวเข้ามาเลยนะครับให้คนติดตามต่อไปเย่เยี่ยมเลยค่ะแต่อีกอันนึงค่ะที่หนูแอบเห็นแฟนๆเขาแอบติดแฮชแท็กค่ะหมอหล่อขอบอกต่อนะคะอะไรอย่างงี้ค่ะได้แอบดูแฟนๆนะคะหลายๆคนไม่ได้ใช่หมอตีนกับหมอสิงห์หรอกนะไม่สู้น้องต้นหรอครับไม่มีใครสู้ได้หรอกตอน EP แรกคือโอ้โหไม่ต้องพูดอะไรคนอื่นเขาพูดกันโอ้โหเวียนเยินกันแทบตายนะครับน้องต้นหันมาหันมาหล่อด้วยสายตาต้องในทีนี้คือมันหล่อมากขอไปยืมไฟอันนั้นมาใช้ไฟอะไรอ่ะมันแบบนวลเชียวโปร่งมากแสดงว่าแอบเห็นใช่ไหมคะแท็กนี้หมอหล่อบอกต่อนะคะเห็นเยอะเลยครับเขินไหมคะจริงๆด้วยความที่อย่างที่บอกเลยค่ะว่าพอเรามาสวมบทเป็นคุณหมอแล้วหลายๆคนเชื่อแล้วก็ชื่นชอบในตัวละครที่เรานำเสนอนะคะเขินมากครับตอนแรกวันที่ใส่หมอรู้สึกว่าเรายังแบบไม่ดีเซิร์ฟอะรู้สึกว่าเอ้ยเรายังไม่กล้าที่จะแบบว่าเหมาะสมอะเห็นพี่โอ๊ฟใส่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่แหละหมอมันดูคล่องแคล่วไปทุกอย่างคือคุณหมอใส่แล้วคือคุณหมอแต่เราใส่แล้วเราแบบเราไปเอาพ็อปมาเต็มตัวครับผมแบบที่เขาใช้ฟังกันเพื่อสเตทอะไรเงี้ยเราห้อยแล้วห้อยป้ายชื่อแล้วเหยียบปากกาแล้วถ้าหาวันนี้ต้องมีดผ่าตัดมาถึงเต็มมือแล้วก็ยังไม่ใช่หมอแต่พอได้เวิร์กช็อปเป็นหนักเข้าถ่ายเข้าเนี่ยก็คือวันหลังๆรู้สึกว่าเราใส่ชุดทำงานแล้วเรากำลังจะไปทำงานในห้องฉุกเฉินแล้วมันรู้สึกมันกลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วรู้สึกว่าเราเข้าเวรจริงๆอะไรเงี้ยครับมันเหมือนเราสองคนพวกเรากลืนบทบาทจนรู้สึกว่าแบบโอเคนะเราเริ่มเชื่อแล้วอะไรเงี้ยเริ่มไม่เคอะเขินที่จะใส่แล้วครับนี่ผมยังขอชุดกลับบ้านเลยครับพอถ่ายเสร็จใส่สบายแล้วจริงเหรอครับไม่ต้องไม่ใช่เดี๋ยวไปโปรโมทก่อนไปโปรโมทก่อนค่ะสิ่งที่ได้ค่ะข้อคิดที่ได้จากการสวมบทเป็นตัวละครแต่ละตัวในเรื่องนี้ค่ะขออนุญาตเริ่มที่พี่หมอกันค่ะฮัลโหลเอาประเมินครับแบตคอมจะหมดครับหมอกันเสียแบตคอมได้ขออนุญาตเป็นแค่ก่อนก็ได้ค่ะแบตคอมหมดเนี่ยของโอ๊บข้อคิดที่ได้น่าจะเป็นนี่แหละครับก็คือซีรีส์หลักๆเราพูดถึงเรื่องของ Second Chance นะครับในการที่สมมุติว่าพี่หมอตินเนี่ยจะย้อนกลับไปเพื่อแก้ไขปัญหาอะไรเงี้ยในแต่ละลูปเนี่ยว่าในชีวิตจริงเราไม่มีโอกาสได้ย้อนกลับไปทําอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องทําทุกวันที่เป็นปัจจุบันเนี่ยให้ดีที่สุดพูดกับใครหรือว่าอะไรก็ทําให้เหมือนกับเป็นวันสุดท้ายที่เราได้เจอเค้าอะไรเงี้ยทําให้ดีที่สุดใช่เพราะเราไม่มีโอกาสได้กลับย้อนกลับไปแก้เหมือนในซีรีส์หรอกเพราะฉะนั้นเป็นภาระของคนต่อไปแล้วค่ะได้เรียนรู้วิชาชีพแพทย์ว่าโอ้โหมีคุณค่ามากๆการที่ได้ช่วยชีวิตคนคนหนึ่งที่แบบความเป็นความตายเท่ากันแล้วเขาได้กลับไปหาครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยกลับไปมีชีวิตต่อมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเลยแล้วคุณหมอที่เราภาพที่เราเห็นคือเฮ้ยคุณหมอแบบตรวจนู่นนี่นั่นแต่ความจริงคือหมอห้องฉุกเฉินเนี่ยคือเขาเหนื่อยมากๆเลยนะครับเหนื่อยจริงๆแบบ
อดหลับอดนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กว่าจะมาเป็นแพทย์ได้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกชื่นชมนะครับแล้วก็เห็นความสามารถของที่อ่านระบบคัดกรองนะครับว่าทำไมคนไข้ที่เขาควรจะได้รับการรักษาก่อนมันสำคัญยังไงอะไรเงี้ยหรือว่าการที่บางทีมีคนเมามีเรื่องกันแล้วทำให้เป็นอุปสรรคกับการรักษามันไม่ดีเลยอะไรเงี้ยครับค่ะได้เห็นอีกมุมนึงนะคะของการทำงานในวงการใช่ครับได้ค่ะขอทางพี่ต้นค่ะครับผมพี่ต้นน้ำครับของผมก็ผมที่ผมมาได้มาพอมาทำเรื่องนี้ผมได้เรียนCPR ใช่มันก็คือการมันคือการปั๊มหัวใจครับผมที่โรงพยาบาลเบื้องต้นอะไรเงี้ยซึ่งเราไปเทคคอร์สกันจริงๆจังๆนะมีการสอนโดยบุคลากรทางการแพทย์จริงๆจังๆลองกับหุ่นลองกับคนมาแล้วอะไรเงี้ยครับผมซึ่งเรารู้สึกว่าพอเราได้ทักษะนี้ติดตัวเราอยากให้มันคนอื่นรู้ทักษะนี้ทั่วไปควรจะแบบบัญญัติไว้ในการศึกษาขั้นพื้นฐานเลยเพราะมันช่วยชีวิตคนได้จริงๆครับผมไม่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างเราเดินในสวนเราอาจจะเจอคนอยู่ๆก็ล้มลงไปใช่ไหมเราก็คำชีพจรเป็นและเราก็รู้ว่าเราควรจะทำยังไงต่อต้องติดต่อ1669ต่อลำดับขั้นต่อไปควรจะขอเครื่องมือขอเครื่อง AED ขออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันจะสามารถช่วยในคนในสังคมได้อีกเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกดีกับเรื่องนั้นนะครับได้เลยค่ะอย่างนี้อย่างที่บอกเลยค่ะว่าน่าสนใจขนาดนี้พี่ๆทุกท่านทุ่มเทขนาดนี้ทีมงานเต็มที่มากๆเลยหนูจะไปดูได้ที่ไหนหรอคะดูได้ช่องทางไหนบ้างเอ่ยครับผมก็ติดตามนะครับ AS Play Original เรื่องทรีอาร์นะครับผลิตโดยทาง TV Thunder นะครับก็ติดตามได้ในแอป AS Play นะครับดูฟรีได้ทุกเครือข่ายเลยนะครับผมเวลา 5 ทุ่มนะครับแล้วก็ติดตามได้ทางช่อง3นะครับกด33นะครับผมเวลา 5 ทุ่มเหมือนกันครับทุกวันจันทร์เจอกันครับได้เลยค่ะอย่างที่บอกค่ะแฟนๆต้องปักหมุดไว้เลยค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นความตั้งใจนึงที่ออกมาคือตั้งแต่เริ่มการเวิร์กช็อปเลยค่ะแฟนๆค่ะเพราะว่าพี่ๆคือทำงานจริงๆอยากให้ทุกคนเห็นอาชีพนี้จริงๆแล้วก็เบื้องหลังเขาทำงานกันเต็มที่เพื่อทุกคนอยากให้ทุกคนไปลองดูนะคะแล้วก็เปิดใจกับหนังเรื่องนี้เชื่อว่าทุกคนได้ทั้งข้อคิดแล้วก็ความสนุกสนานแน่นอนเลยค่ะขอบคุณพี่ๆทั้ง3ท่านมากเลยนะคะที่ให้โอกาสอัปเดตกันค่ะขอบคุณค่ะเย้ทรีอาร์ค่ะ